มันไปเรื่อยอ่ะพี่มันไปเรื่อยในทุกอย่างในชีวิตแล้วหนูต้องดูแลชีวิตมันแล้วฝ้ายเนี่ยต้องมาคอยดูแลมันจัดการชีวิตให้ขับรถให้คอยเตือนอย่าลืมนู่นอย่าลืมนี่อันนี้ไม่จริงหรือเปล่าจริงทำไมอ่ะทำไมเราเป็นคนแบบนั้นหรอผมรู้สึกว่าแบบเราเกิดมาครั้งเดียวอยากใช้ชีวิตสุดๆอะไรเงี้ยอยากทำอะไรก็ทำเลยอย่าแบบถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครก็จะเริ่มเดือดร้อนฝ้ายละเพราะหลังนี้ฝ้ายแบบขับรถไปส่งนี่ให้หน่อยดิพาไปนู่นไปนี่หน่อยแล้วเรารู้สึกผิดไหมเอาไม่ไม่โอเคเยี่ยมไม่ได้มีแค่นี้นะมีอีกนะยืนเฉยๆแล้วหล่อมากเห็นไหมล่ะเออแต่ว่าถ้าใครอยากสูงต้องยืนเฉยแต่ต้องยืนเฉยนะอย่าพูดมันจะตลกทันทีพูดมาขนาดนี้ผมขออนุญาตยืนนิ่งๆเลยเดี๋ยวถ้าพูดเดี๋ยวมันจะฮาไปเลย